settled down when you appeared. Your face, it made my vision crystal clear. If I miss my destination, well, that's alright with me. Cause now there's somewhere else I gotta be. Even if I met you in another life, still feel like I would end up with you. You got this kind of energy that makes me smile. I just wanna settle down with you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เซสชันสัมมนา KKP Focus Forum ซื้ออะไรต่อหรือรอไปก่อนเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนกองทุนหุ้นต่างประเทศกลางสังเวียนความผันผวนของตลาดค่ะวันนี้คุณอยู่กับจอยสุภราชเอี่ยมแสงสุสนิทเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ค่ะหลายคนก็มีคำถามเข้ามาถามเขาว่าเอ๊ะเป็นช่วงจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศหรือยังนะคะควรจะซื้อหรือยังวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดสัมมนาในวันนี้ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่รับฟังสัมมนาแล้วก็มีคำถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะรวบรวมคำถามแล้วก็สอบถามให้วิทยากรตอบให้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณธนัฏฐาค่ะวัชรานุกูลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุนบลจ.เกียรตินาคินภัทระหรือว่าพี่ก้างนะคะร่วมมาเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้างสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่เจอได้เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่ามีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากจะลงทุนนะคะต่างประเทศช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปลงทุนหรือยังอยากจะให้พี่กั้งแชร์พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ค่ะในมุมของบลจ.เกียรตินาคินภัทระเรามองว่าตลาดต่างประเทศเป็นยังไงบ้างในครึ่งปีหลังนี้คะค่ะก่อนจะพูดถึงตลาดการลงทุนในต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็อาจจะขออนุญาตรีแคปหรือพูดถึงตลาดหุ้นโลกนะคะในช่วงfirst half หรือครึ่งปีแรกที่ผ่านมาให้ฟังก่อนนะคะก็คือตลาดหุ้นโลกเราเนี่ยช่วงตั้งแต่มกราจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีบวกไปประมาณ 10% นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยได้รับปัจจัยบวกจาก4ปัจจัยหลักซึ่งก็จะเป็น4ปัจจัยหลักที่อยากจะต้องจับตามองสำหรับการลงทุนในครึ่งปีหลังเช่นกันนะคะซึ่ง4ปัจจัยเนี้ยจำง่ายๆคือ 2C แล้วก็ 2F ค่ะนะคะ C แรกก็คือตัว COVID situation นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือสถานการณ์ตัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่เราคุ้นเคยกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับลดลงเรื่อยๆนะคะจากการที่เราเนี่ยมีวัคซีนโควิดเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มมีการกระจายวัคซีนเนี่ยได้ดีมากขึ้นในหลายประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปที่เขาก็จะกระจายฉีดกันไปได้สัก 40-60% ของประชากรแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปจับตาดูว่าไอ้สถานการณ์โควิดเนี้ยวัคซีนที่ฉีดกันไปเนี่ยค่ะจะเอาอยู่จริงมั้ยนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นสายพันธุ์เดลต้าพันธุ์เบต้านะคะที่เราอาจจะคุ้นเคยในชื่อเดิมคือสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาที่อาจจะทำให้วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิผลอย่างที่เราคาดกันนะคะเราก็ยังคงต้องจับตาเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดกระจายรุนแรงอีกนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถกลับมาเปิดเมืองกันได้จริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมีความสำคัญเพราะว่ามันจะมีผลต่อซีที่2ของเรานะคะก็คือตัวไซเคิลของเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะก็ถ้าเราดูเนี่ยคือโลกเรานะคะได้รับผลกระทบจากตัวโควิดซิทูเอชั่นพอเรามีการปิดเมืองนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะแต่ว่าพอเรามีวัคซีนเราเริ่มเปิดเมืองนะคะเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นนะคะก็รับข่าวไปพอสมควรแล้วในเรื่องนี้นะคะจากที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็บวกขึ้นไปได้เยอะแล้วนะคะแต่จากเนี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเปิดการเดินทางระหว่างประเทศได้นะคะคนออกมาจับจ่ายใช้สอยกินข้าวท่องเที่ยวกันได้เหมือนเดิมมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจ
ตัวเลขต่างๆเนี่ยก็จะปรับตัวฟื้นตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเข้าสู่ recovery phase หรือ full recovery phase ก็ตามก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันตลาดหุ้นเนี่ยให้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ในระยะยาวต่อจากนี้นะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็น F แรกละก็คือ Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐนะคะรวมถึงธนาคารกลางต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะที่เขาใช้2เครื่องมือหลักที่ในการอัดฉีดสภาพคล่องพยุงสถานะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือเขาจะมีการทํา1ลดดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยถูกปรับลดลงมาจนถึงอยู่ระดับเนี่ยใกล้0หรือบางประเทศเนี่ยลงไปต่ํากว่า0ด้วยซ้ํานะคะจะเห็นว่าในการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คือจะช่วยลดนะคะภาระต้นทุนของภาคธุรกิจนะคะรวมถึงมันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันต่ำคนก็ไม่รู้จะออกเงินไปเพื่ออะไรก็เอาออกมาใช้จ่ายค่ะเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะใช้การทำ QE ก็คืออัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบตลาดการลงทุนผ่านการซื้อสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือว่าหุ้นกู้ของเอกชนนะคะแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยถึงขนาดเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะคะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำ QE เข้ามาซื้อหุ้นในตลาดโดยตรงค่ะนะคะก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบของตลาดการลงทุนในช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่พูดกันไปแล้วว่าโควิดดีขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเราก็คงอาจจะเริ่มเห็นว่าจากนี้เนี่ยธนาคารกลางต่างๆเราเนี้ยคงน่าจะเริ่มผ่อนปลนการอัดฉีดคือพูดง่ายๆว่ายังผ่อนคลายอยู่แต่จะผ่อนคลายน้อยลงค่ะก็จะต้องจับตาในเรื่องของระดับและสเต็ปแรกเลยก็คือคงจะเป็นเรื่องของการทำ QE tapering ก่อนก็คือการลดปริมาณการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเฟดนะเขาอัดฉีดอยู่สักประมาณเดือนละ 1.2 หมื่นล้านนะคะก็อาจจะค่อยๆลดลงจนเป็น0ค่ะค่ะแต่ถามว่าปริมาณเงินในระบบเนี่ยก็จะยังคงมีอยู่ค่ะถัดมาจากเรื่อง QE tapering เนี่ยก็อาจจะค่อยเป็นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะทั้งเรื่อง QE tapering เนี่ยคาดการณ์กันว่าทาง Fed เนี่ยน่าจะเริ่มมีการพูดคุยแล้วก็สื่อสารประกาศออกมาเนี่ยในช่วงไตรมาส4ปีนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มทํา QE tapering เนี่ยในต้นปี2022ค่ะนะคะส่วนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยค่ะทางเฟดเนี่ยจริงๆมีส่งสัญญาณมาแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยที่ดอทพลอตของทางคณะกรรมการ FOMC เนี่ยมีการส่งสัญญาณมาว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในปี2023 2ครั้งค่ะนะคะก็อันนี้จริงๆค่อนข้างเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือต้องติดตามว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยหรือเงินเฟ้อปรับขึ้นไปสูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการไว้เนี่ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสที่เฟดเขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เขาส่งสัญญาณล่าสุดไว้ก็ได้ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของ fiscal policy นะคะ fiscal policy เนี่ยจะเป็นการที่ภาครัฐคือพูดง่ายคือนโยบายการคลังของรัฐบาลนะคะรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณภาครัฐนะคะในการที่จะช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะแล้วก็หรือว่าอย่างเช่นช่วยให้เงินกู้กับเอกชนในช่วงที่เกิดไครซิสหรือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะรวมถึงการลดภาษีลงนะคะเพื่อลดต้นทุนภาระภาษีของภาคเอกชนเป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะเห็นหลายประเทศที่อาจจะต้องเริ่มลดงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยทั้งในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจลงนะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับขึ้นภาษีนะคะเพื่อมาชดเชยงบประมาณที่ใช้ไปเยอะมากเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นประเทศหลักที่เราต้องจับตามองนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณโจไบเดนนะคะก็กำลังทำแพ็กเกจแผนงบประมาณปี2022นะคะเพื่อเสนอต่อรัฐสภาก็คาดการณ์กันว่าจะต้องมีการนำเสนอแผนการปรับขึ้นภาษีนะคะเพื่อชดเชยในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณในช่วงที่ใช้ไปในช่วงที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะคะอันเนี้ยก็คาดว่า
น่าจะมีการเสนอเข้าสภาเนี่ยในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ค่ะเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นปัจจัยที่จะเข้ามากระทบตลาดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะนอกจาก4ปัจจัยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะขอแถมให้1ก็คือจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่รุนแรงแล้วก็ร้อนแรงมากในช่วงสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถ้าเราจำกันได้นะคะแต่ว่าพอเข้าสู่ยุคสมัยของคุณโจไบเดนแล้วเนี่ยดูเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยจะเงียบๆกันไปเหมือนจะสงบศึกนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาในบ้านก่อนเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเห็นว่าสถานการณ์โควิดในสหรัฐเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงเขาฉีดวัคซีนกันไป 50-60% ของประชากรแล้วเนี่ยคุณไบเดนก็เริ่มออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความเหมือนกับมีค่าทีที่แข็งกับทางจีนเหมือนกันไม่ได้เป็นเหมือนตอนแรกที่บอกแล้วใช่คือไม่ใช่ว่าฉันจะอ่อนข้อให้กับจีนอย่างเสมอไปนะคะเพราะว่าเห็นได้จากการที่ทางคุณโจไบเดนเองเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยจะขอไปสืบสวนต้นตอของโรคโควิดอีกครั้งนะมันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ๊ะมันมาจากจีนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงว่าถ้าจะเห็นก็คือเขาไม่ได้มีการกลับนโยบายทางด้านการขึ้นภาษีที่ทํากันไปตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์เลยสักข้อเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการที่มีการเซ็นอนุมัติชื่อของบริษัทจีนนะคะเข้าสู่แบล็คลิสต์ที่ห้ามบริษัทอเมริกาทําการค้าขายด้วยเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าคิดประมาณที่คุณไบเดนเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นมิตรกับจีนมากขนาดนั้นอย่างที่เราคาดกันในตอนต้นเพราะว่ากลางปีหน้านะคะจะมีการเลือกตั้งของสหรัฐก็คือมิดเทอมของสหรัฐในปี2022นะคะก็เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณโจไบเดนเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้ความสําคัญในเรื่องความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ประชาชนอเมริกันให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจนะคะแต่ว่าเรามองว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำ QE tapering นะคะหรือว่าการที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วสักหน่อยนะคะหรือว่ามีข่าวในเรื่องของความสัมพันธ์อเมริกากับจีนอย่างที่กล่าวเนี่ยค่ะเข้ามากระทบในตลาดเนี่ยเรามองว่ามันเป็นจังหวะที่ควรจะเข้าไปทยอยลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะคะเพราะว่าถ้าตราบใดที่สถานการณ์โควิดเนี่ยยังคงดีขึ้นนะคะเรามีการแจกจ่ายวัคซีนได้มากขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คงน่าจะฟื้นตัวต่อไปได้นะคะเข้าสู่ recovery phase full recovery phase นะคะตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่เติบโตไปได้ตามเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนะคะจริงๆแล้วนะคะที่พี่ก้างแชร์มันเนี่ยมีประโยชน์มากเลยคือจำง่ายๆเลยก็คือ 2C แล้วก็ 2F ค่ะ 2C เนี่ยจริงๆ C แรกคือเป็นสิ่งที่เราต้องมีกระจกขั้นระหว่างกันนะคะในการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็คือเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็มีไซเคิลใช่ไหมคะไซเคิลของเศรษฐกิจส่วน 2F นะคะจริงๆตัวแรกเลยคือ Fed ตัวเนี้ยหลายคนนะคะเวลาจะลงทุนได้ยินบ่อยมากเลยเขาพูดถึงเรื่อง Fed จะขึ้นดอกเบี้ยนะคะที่พี่ก้างแชร์ให้เราฟังนี่ก็คือเห็นมุมมองเลยนะคะว่าที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาดูปัจจัยอะไรประกอบด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือฟิสิคอลก็คือนโยบายการคลังนะคะรวมถึงแถมอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของจีนกับสหรัฐด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราทราบไปแล้วว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะมุมมองของทางบลจ.เกียรติพิมพ์ธาระเรามองตลาดต่างประเทศแบบนี้ทีนี้ประโยชน์บ้างค่ะพี่กังการที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะพี่กังประโยชน์ของการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยข้อแรกเลยนะคะก็คือเราได้กระจายการลงทุนออกไปในหลายๆประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะแทนที่เราจะมีการลงทุนอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวมันจะช่วยเราลดความเสี่ยงเฉพาะตัวลงนะคะถ้ามองง่ายๆอาจจะเคยได้ยินคำพูดกันที่ว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราทำตะกร้านั้นหล่นมันก็คือจะแตกทั้งหมดนะคะถ้าเรากระจายไข่ไปไว้ในหลายๆตะกร้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับสักหนึ่งหรือสองใบมันก็ยังมีตะกร้าใบอื่นที่มันยังปลอดภัยดีอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลักข้อแรกเลยนะคะข้อที่สองเนี่ยก็คือถ้าเรามองถึงในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจนะคะบ้านเราเนี่ยมีขนาด GDP เนี่ยแค่ประมาณ 0.5% ของ GDP ทั้งโลกนะคะถ้าการที่เราออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยหรือในตลาดหุ้นโลกเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนกับ
เราได้เปิดการลงทุนของเราออกไปสู่โลกที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากขึ้นค่ะนะคะซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปลงทุนในหุ้นหรือในบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่านะคะอยู่ในอุตสาหกรรมที่บ้านเราอาจจะไม่มีนะคะถ้ายกตัวอย่างก็คืออาจจะอย่างเช่นพวกหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายใหญ่ๆอย่างเช่นพวก Amazon นะคะ Google Facebook หรือแม้กระทั่งพวกหุ้นเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก Tesla ที่ทำรถไฟฟ้านะคะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะบริษัทพวกนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดีแล้วเขาก็มีขนาดที่ใหญ่มากนะคะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการที่จะไปลงทุนด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเราลงทุนเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันแต่เซตเนาะคะบ้านเราเคยได้ยินกันแค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกว้างมากและมีไซซิ่งที่ใหญ่กว่าเรามากในช่วงสถานการณ์ที่บ้านเราอาจจะผันผวนนะคะการที่เราเพิ่มโอกาสที่ไปลงทุนต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับเราได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราพูดถึงภาวะตลาดไปแล้วพูดถึงประโยชน์ไปแล้วก็จะถามพี่ก้างต่อค่ะว่าแล้วทีนี้ใครคะที่เหมาะที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศบ้างคะพี่ก้างการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วกันนะคะกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะมีระดับความเสี่ยงที่ระดับ6ซึ่งถือว่าเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะควรที่จะไปทำแบบประเมินความเสี่ยงของตัวเองดูก่อนค่ะซึ่งหลักๆมันก็จะมีใน2ส่วนก็คือความสามารถในการรับความเสี่ยงกับการยินยอมรับความเสี่ยงในส่วนของความสามารถรับความเสี่ยงเนี่ยดูกันง่ายๆคร่าวๆหลักๆก็คืออายุหรือระยะเวลาที่เราจะลงทุนได้นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าอายุน้อยแสดงว่ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวก็สามารถเทคความเสี่ยงได้สูงค่ะนะคะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอายุน้อยแต่จริงๆแล้วเงินลงทุนก้อนนี้มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะถอนเพื่อออกไปใช้จ่ายทั้งก้อนเลยเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นอาจจะอย่างเช่นน้องๆที่อายุยังไม่เยอะเก็บเงินไว้เพื่อกะว่าอีก3ปี5ปีจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะอันเนี้ยระยะเวลาการลงทุนอาจจะแค่3ปี5ปีก็อาจจะไม่ได้รับความเสี่ยงได้สูงตามอายุก็ได้ค่ะในอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเรื่องของจํานวนเงินหรือฐานะการเงินของผู้ลงทุนนะคะว่าถ้าอย่างเช่นท่านมีรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรายเดือนอย่างสม่ําเสมอนะคะทําให้มีเงินออมเนี่ยมาเก็บออมได้สม่ําเสมอนะคะแล้วก็ไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเทคความเสี่ยงได้สูงค่ะแต่ถ้ารายได้ไม่สม่ำเสมอมีบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากนักค่ะนอกจากความสามารถแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูทัศนคติต่อความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าอย่างเช่นเห็นตลาดหุ้นวันหนึ่งบวก 5% ลงไปติดลบ 4% แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วถือไปทั้งปีเนี่ยปีนึงติดลบ20อีกปีนึงบวกมา15อย่างเงี้ยรู้สึกแบบไม่ได้อันเนี้ยนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้แล้วหัวใจจะวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่าอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้น้อยแม้ความสามารถจะมีสูงแต่ถ้าไม่เต็มใจก็อาจจะต้องถือว่าเป็นบุคคลที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงนะคะอย่างนี้ถ้าสมมุติเป็นผู้ที่แบบสูงอายุแต่บอกว่ารับความเสี่ยงได้เยอะหรือเค้ามีประสบการณ์การลงทุนมาก่อนก็อาจจะถือว่าเลือกลงทุนแม้อายุเยอะแล้วระยะเวลาลงทุนไม่มากแต่ว่ารับความเสี่ยงได้สูงก็สามารถทําได้ใช่มั้ยคะก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าในแบบประเมินหรือว่าเวลาที่เราซื้อกองทุนรวมเนี่ยเค้าก็จะมีให้เหมือนกับติ๊กยอมรับว่าฉันลงทุนเกินความเสี่ยงที่ฉันประเมินได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะก็ลงทุนได้นะคะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วคือการลงทุนเนี่ยเราไม่ดูแต่ผลตอบแทนเดี๋ยวดูความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราทราบไปแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดจอยสนใจไปทำแบบประเมินความเสี่ยงแล้วก็พบว่าไอ้ตัวเองเนี่ยเหมาะที่จะลงทุนกองทุนต่างประเทศละทีนี้เรามีเขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือว่าวิธีในการที่จะจัดสรรนะคะกองทุนเข้ามาในพอร์ตเรายังไงบ้างคะพี่กังสมมติจะมีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยควรจะลงไปในหุ้นต่างประเทศทั้งหมดเลยไหมหรือว่าแบ่งสัดส่วนยังไงคะให้พี่กังแนะนำค่ะค่ะอาจจะขอพูดถึงการแบ่งสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโดยรวมก่อนนะคะว่าจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงของเราแล้วเนี่ยถ้าเราประเมินออกมาได้สมมุติว่าเป็น3ช่วงความเสี่ยงก็คือยอมรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะหรือ conservative ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางกับยอมรับความเสี่ยงได้มากก็คือในโซน aggressive นะคะถ้ายอมรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็อาจจะลงทุนหุ้น
ในพอร์ตรวมเนี่ยสักประมาณ 15% ถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางก็คือลงทุนหุ้นสัก 50% ของพอร์ตนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้มากอาจจะลงทุนหุ้นได้สัก 75% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดโดยรวมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้สัดส่วนที่เราควรจะลงทุนในหุ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอย่างท่านที่มีความเสี่ยงการลงทุนที่สักปานกลางแล้วกันนะปานกลางก็คือลงทุนหุ้นสัก 50% ของพอร์ตเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมาจัดพอร์ตกันในรูปแบบที่เราเรียกว่า core satellite นะคะส่วน core เนี่ยก็คือเราถือลงทุนได้ระยะยาวๆเลยนะคะซึ่งก็จะถือเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนก็คือถือสัก 60-70% ของสัดส่วนหุ้นทั้งหมดนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะควรลงทุนเป็นหุ้นต่างประเทศหรือ global equity โดยรวมที่มีนโยบายการลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นว่าเราอยากจะถือส่วนนี้เป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราลงทุนในอะไรที่มันกว้างครอบคลุมทั้งโลกไว้ก่อนก็ย่อมจะดีกว่านะคะในส่วนของ satellite เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะลงทุนเลือกได้ใน4แบบนะคะแบบแรกเลยก็คืออาจจะอย่างเช่นลงเลือกลงทุนในภูมิภาคหรือประเทศที่เรามีความชอบเฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนไทยเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยสบายใจกับการถือหุ้นไทยเราก็มีหุ้นไทยหรือกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในพอร์ตสักส่วนนึง 5% 10% นะคะเป็นแซทเทลไลท์ได้นะคะหรือแซทเทลไลท์นี่อีกรูปแบบนึงก็คืออย่างเช่นที่เราจะเคยได้ยินกันว่าการลงทุนเป็นเทรนด์หรือเป็นธีมาติกนะคะที่มันจะสอดรับกับเทรนด์การบริโภคหรือพฤติกรรมของบุคคลในโลกในอนาคตก็คืออย่างสมัยนี้เนี่ยก็คือจะเห็นว่าโลกเราก็จะปรับไปในทางที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นหรือว่าโลกเราอาจจะไปในทางที่เป็นเอจจิ้งโซเซตี้มากขึ้นคือคนประชากรเนี่ยแก่ตัวมากขึ้นก็ย่อมต้องใช้บริการด้านเฮลท์แคร์เนี่ยสูงขึ้นนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นธีมาติกที่เราอาจจะเลือกลงทุนเป็นแซทไลท์ในระยะยาวได้นะคะอีก2ส่วนก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนแซทเทลไลท์ด้วยสไตล์การลงทุนนะคะคืออาจจะอย่างเช่นตอนนี้ที่เรามองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอยู่ในขาฟื้นตัวนะคะเพราะฉะนั้นสไตล์ที่เราอาจจะเลือกลงทุนก็คือเป็นพวกหุ้นไซคลิคอลนะคะเราก็อาจจะไปเลือกลงทุนในกองทุนที่เป็นแพสซีฟฟันที่ลงมีล้อกับพวกดัชนีที่เป็นไซคลิคอลนะคะอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มฟินแลนเชียลอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะเป็นแซทเทลไลท์ได้ส่วนหนึ่งเช่นกันกับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะทำได้ผ่านการลงทุนในหุ้นรายตัวไปเลยนะคะที่เรารู้สึกว่าเรามีความชอบแล้วเราก็เชื่อว่าน่าจะเติบโตได้ดีไปในระยะยาวก็เลือกไปเป็นตัวตามความชอบความถนัดก็ได้เช่นกันเรียกว่าวันนี้เราได้ประโยชน์เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาจะลงทุนบางทีแบบไม่ทราบเลยเนาะว่าจะดูเกณฑ์อะไรพิจารณาอะไรวันนี้พี่ก้างได้มาแชร์นะคะอย่างแรกคือเราไปทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนเนาะทราบก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้ระดับต่ำกลางหรือว่าสูงจากนั้นนะคะก็ค่อยมาจัดเป็นคอพอร์ตแล้วก็ซัพพลายพอร์ตอีกทีนึงนะคะนอกจากเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่พี่ก้างแนะนำไปแล้วอะค่ะอยากจะสอบถามพี่ก้างเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีเกณฑ์หรือว่ามุมไหนที่เราต้องประเมินหรือพิจารณาก่อนที่จะเลือกกองทุนต่างประเทศเข้ามาในพอร์ตของเราก่อนไหมคะหลักการที่ทางฟันเฟอร์นิเจอร์เองก็ใช้ในการคัดเลือกกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยนะคะมาลงทุนในพอร์ตการลงทุนเนี่ยหลักๆก็มีอยู่3ข้อจำง่ายๆก็คือ3 P นะคะ P แรกคือ process ก็คือเราไปดูในว่ากระบวนการทำงานขั้นตอนการทำงานหรือว่าหลักการคิดในการที่เขาจะบริหารจัดการลงทุนให้เราเนี่ยมันมีความชัดเจนมีความสมเหตุสมผลค่ะแล้วก็ดูแล้วมีข้อที่สองก็คือมีทีมงานนะคะที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานหรือไม่ค่ะในกระบวนการทำงานนะคะขออนุญาตย้อนเมื่อกี้นิดนึงคือ process เนี่ยนอกจากว่าจะมีกระบวนการลงทุนการคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือควรจะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงนะคะเข้าไปดูแลไม่ให้พอร์ตการลงทุนหรือการบริหารการลงทุนเนี่ยมันมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงมากเกินไปร่วมด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าการจัดการลงทุนเนี่ยมันไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมันเป็นขั้นตอนการบริหารการจัดการลงทุนที่อาจจะพึ่งพิงผู้จัดการกองทุนมากเกินไปถ้าเกิดว่าผู้จัดการกองทุนสมมติลาออกมันก็อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานหรือการบริหารกองทุนเนี่ย
มันไม่ได้มีความต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอได้นะคะเมื่อกี้ข้อที่2ก็คือ people ได้มีเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือตัวทีมงานนะคะค่ะอาจจะไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการกองทุนอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดว่ากองทุนเนี่ยใช้วิธีการทํางานเป็นเน้นการเลือกหุ้นรายตัวก็อาจจะควรต้องมีทีมนักวิเคราะห์นะคะที่ไปคอยช่วยวิเคราะห์บริษัทต่างๆนะคะเพื่อคัดเลือกหุ้นให้กับผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทํางานสอดประสานกันได้เพื่อให้แน่ใจว่าไอ้กลยุทธ์ที่บริษัทเนี่ยวางไว้ว่าจะใช้วิธีการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของperformance แล้วถ้าเรามี process ที่ดีมีบุคคลที่เหมาะสมนะคะเราก็เชื่อว่าผลการดําเนินงานที่ออกมาเนี่ยมันก็คงน่าจะดีต่อเนื่องสม่ําเสมอในระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือหลักที่เราอยากจะให้มองนะคะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่เลือกซื้อกองทุนที่เป็น best performer เมื่อปีที่แล้วดูผลการดําเนินงานย้อนหลังคือปีที่แล้วเนี่ยคือกอง performance อันดับ1เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะดีแค่ปีเดียวก็ได้นะคะในความเป็นจริงคืออยากจะให้ดูในหลายแง่ๆหลายแง่มากกว่านี้นะคะก็คืออาจจะอย่างเช่นดูว่าผลการดําเนินงานระยะยาวเค้าเป็นยังไงย้อนหลัง1ปี3ปี5ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะคะคือสามารถชนะเบนช์มาร์กได้สม่ําเสมอไหมหรือในปีที่ยากนะคะอย่างเช่นปีที่เกิดโควิดปีที่เกิด financial crisis ผลการดําเนินงานเค้าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราอาจจะมองกันแต่ขาขึ้นแต่ถ้าเราไปดูขาลงเราอาจจะตกใจก็ได้นะคะว่าขาลงเนี่ยลงไปลึกขนาดนั้นลงเยอะกว่าแบบเบนช์มาร์คตั้งเยอะเลยอะไรเงี้ยเรารับได้ไหมนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามองทั้งในแง่ผลตอบแทนแล้วก็ในด้านความเสี่ยงไปพร้อมๆกันด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนะคะที่แชร์เพิ่มเติมจากที่หลายๆคนเวลาเลือกลงทุนเนี่ยเราจะไปเน้นที่ดูแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวนะคะที่พี่กั้งแชร์เนี่ยคือดูผลตอบแทนแล้วก็ดูความเสี่ยงด้วยอีกทั้งยังต้องดูเรื่องของ process แล้วก็ people ใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกไปอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะพี่กั้งจะมาแชร์ให้เราฟังด้วยเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะว่าการลงทุนแบบจัดพอร์ตนะคะแบบ core พอร์ตและ satellite พอร์ตเนี่ยวันนี้พี่กั้งจะมาแนะนำเราด้วยค่ะว่าในบลจ.เกียรตินครินทร์พัฒนาเนี่ยมีกองทุนนะตัวไหนที่เหมาะที่เราจะเลือกนะคะลงทุนแบบ core พอร์ตและ satellite พอร์ตนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ core พอร์ตกันเลยค่ะพี่กั้งได้ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยพูดกันไปแล้วว่า core พอร์ตเนี่ยคือเป็นส่วนที่เราถือเป็นส่วนหลักพอร์ตการลงทุนแล้วก็เน้นถือลงทุนระยะยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นกองทุนที่เราควรจะเลือกมาถือเนี่ยก็ควรจะเป็นกองทุนที่เขาสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวกองทุนที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็คือกอง KKP นะคะ Global New Perspective Fund นะคะหรือพูดง่ายๆขอเรียกชื่อสั้นๆแล้วกันว่า KKP GNP GNP ใช่กอง KKP GNP เนี่ยเป็นกอง Feeder Fund นะคะที่นำเงินทั้งหมดไปลงทุนในกองมาสเตอร์ฟันต่างประเทศนะคะที่ชื่อ Capital Group New Perspective Fund นะคะซึ่งกองของ Capital เนี่ยค่ะเขาเน้นการกระบวนการลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้นนะคะที่มีอัตราการเติบโตที่ดีในระยะยาวสามารถเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนะคะวิธีการที่เขาบริหารจัดการลงทุนเนี่ยเขาใช้วิธีการเนี้ยมา47ปีละยาวนานมากนะคะซึ่งproven แสดงว่าproven ว่ามันเป็นกระบวนการจัดการลงทุนที่ใช้ได้นะคะวิธีการก็คือเขาแบ่งเงินให้กับfund managerเจ็ดคนเอาไปบริหารนะคะเพราะฉะนั้นในกองทุนเนี่ยก็จะได้สไตล์การลงทุนที่หลากหลายนะคะหนึ่งกองใช้เจ็ดท่านเลยใช่ค่ะใช้ fund manager 7คนเลยนะคะแล้วหลักๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวหรือที่เราเรียกกันว่าทำ bottom up เป็นหลักนะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่าพอเรามีหลายคนบริหารการลงทุนให้กับเราเนี่ยในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีแน่นอนมันจะมีหุ้นที่ซ้ำกันบ้างแต่มันก็จะมีหุ้นที่มีสไตล์การลงทุนที่หลากหลายมันก็เลยทำให้กองทุนเนี่ยค่ะสามารถมีลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกคือขาขึ้นเราก็ได้ประโยชน์ขาลงเราก็ลงน้อยกว่าเขานะคะเพราะว่ามันมีสไตล์ที่หลากหลายอยู่ในกองทุนเรียกว่าดักเอาไว้ทุกทางแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการกระจายการลงทุนที่สูงมากนะคะเพราะว่าในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีหุ้นรวมทั้งหมดประมาณ300ตัวโอ้เยอะมากค่ะแต่ว่าการที่บอกว่าทำมา47ปีเนี่ยก็พรูฟเป็นยังไงเพราะว่าคือผลการดำเนินงานเนี่ย
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเนี่ยเขาก็สามารถชนะเบนช์มาร์กได้นะคะเฉลี่ยประมาณ 3-5% ต่อปีอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าคือกองเนี้ยตั้งมายาวนานนะคะเขาก็จะมีการปรับพอร์ตไปเรื่อยๆล่ะค่ะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นในช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือการผลิตเติบโตดีพอร์ตเขาก็จะมีน้ำหนักไปในกลุ่มเซกเตอร์นั้นมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่มีกล่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเทรนด์ของโลกเราเนาะจะไปในทางที่มีเทคโนโลยี disruption มากขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ aging society มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นposition ของพอร์ตเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีนะคะ healthcare แล้วก็พวกconsumer service ค่ะเป็นพวกนี้เป็นหลักนะคะเพื่อสอดคล้องกับเทรนด์ของการที่เราจะเห็นเป็นเทรนด์ดิจิตอลดิสรัปชันนะคะก็คือการที่โลกเนี่ยจะมีในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นของประชาชนเองที่เราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นหรือแม้แต่ภาคธุรกิจที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นนะคะหรือในส่วนของเฮลท์แคร์นะคะที่เราก็จะมีวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่เรานำมาใช้เพื่อในการรักษาอย่างวัคซีนโควิดเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอย่างของทางไฟเซอร์เองเนี่ยที่คิดคนได้เร็วมากนะคะ 5-6 เดือนก็สำเร็จแล้วนะคะเป็นต้นหุ้น10ตัวหลักที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนแคปิตอลเนี่ยค่ะจริงๆก็เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะอย่างเช่น Microsoft นะคะ Facebook หรืออย่าง Tesla ที่เป็นหุ้นผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะคะหรืออย่าง Alphabet ซึ่งก็คือบริษัทแม่ของ Google นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีอีกส่วนนึงก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพวก financial นะคะที่มันอาจจะดูว่าเอ้ยมันเป็นแนวใหม่ยังไงนะคะก็คือกลุ่ม financial พวกนี้มันเข้าไปอยู่ในพวกธุรกิจออนไลน์มากขึ้นนะคะอย่างเช่น PayPal นะคะที่ถ้าเราซื้อขายของออนไลน์เนี่ยเราก็จะต้องมีใช้ PayPal เยอะเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของผลการดำเนินงานนะคะตัดมาภาพที่ดูเฉพาะในส่วนของปีที่แล้วปี2020ที่ตลาดหุ้นโลกได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะขาตอนที่ตลาดหุ้นลงตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดนะคะปิดเมืองกองทุน GNP เนี่ยค่ะแท่งสีน้ำเงินเข้มนะคะก็คือลงน้อยกว่าตลาดนะคะขาที่รีบาวขึ้นมาจากช่วงเกิดโควิดก็รีบาวขึ้นมาได้สูงกว่าตลาดนะคะพอเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะคะตลาดหุ้นก็เป็นขาที่บวกแต่บวกไม่เยอะก็ตามกอง GNP เราก็ชนะตลาดอีกเช่นกันนะคะจะเห็นว่าสถานการณ์เลยใช่ในปีที่ยากเนี่ยขาลงก็ลงน้อยกว่าขาขึ้นก็ขึ้นได้สูงกว่านะคะถัดมาคือให้มาดูภาพของผลการดำเนินงานระยะยาวหน่อยย้อนหลัง1ปี3ปี5ปีแล้วก็นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนก็จะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินเราเนี่ยก็ชนะเบนช์มาร์กเช่นกันนะคะในระดับเฉลี่ยประมาณ 3-5% อย่างที่เรียนนะคะก็จะเห็นว่าทั้งการคัดเลือกหุ้นนะคะก็มีความน่าสนใจหุ้นเองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะผลการดำเนินงานในปีที่ยากหรือในระยะยาวเนี่ยก็ดีก็เลยอยากจะแนะนำว่าเป็นกองที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่จะถือเป็นคอพอร์ตแล้วก็ลงทุนได้ระยะยาวๆนะคะเพราะว่ามันก็จะสะเทินน้ำสะเทินบกไปได้ในทุกสภาวะตลาดให้เราไม่ต้องกังวลนะคะจำได้เลยคำว่าสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะของพี่กั้งวันนี้จริงๆฟังแล้วคืออยากจะไปลงทุนเองเลยนะกองนี้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้กับเราด้วยซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมันเป็นเรื่องยากไกลตัวหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้พี่กั้งแชร์มาแล้วจริงก็เป็นหุ้นที่เรารู้จักกันหมดเลยนะ Google Facebook ใช้กันอยู่แล้วนะคะจริงๆพวกเนี้ยสนุกนะพอเราไปลงทุนแล้วเราได้เรียนรู้พวกนี้ด้วยว่าธุรกิจเขาทำธุรกิจอะไรนะคะทีนี้มาที่ Satellite Port นะคะพี่กลางถ้าในมุมของบลจ.เกียรติคุณพัฒราเรามีกองทุนตัวไหนคะที่แนะนำให้ลงทุนลักษณะ Satellite Port บ้างคะค่ะ Satellite Port ที่จะแนะนำวันนี้นะคะจะเป็น Satellite Port ในขาที่เป็น Thematicการลงทุนระยะยาวนะคะซึ่งถ้าพูดถึงธีมติกการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินมาหลักๆก็มีพูดกันไปบ้างแล้วเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเทคโนโลยีเฮลท์แคร์หรือว่าถ้าทันสมัยไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นพวกโรบอติกอินโนเวชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
มีเทรนด์การลงทุนแบบใหม่แบบหนึ่งนะคะมานำเสนอซึ่งมองว่ามีความน่าสนใจก็คือการลงทุนแบบ impact investing นะคะการลงทุนแบบ impact investing เนี่ยก็คือเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาหลักๆของโลกนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ดีด้วยนะคะคือมันเป็นการลงทุนรูปแบบที่นอกจากจะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วเนี่ยยังทำให้เรามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างโลกที่ดีได้ด้วยนะคะถามว่ากองทุนเนี้ยเรากำลังจะ IPO นะคะเป็นกองทุนที่ชื่อว่าKKP G Impact Hedge หรือชื่อเต็มก็คือ KKP Global Impact Hedge Fund นะคะหลักๆเนี่ยกองนี้เป็นกอง Feeder Fund เหมือนกันนะคะ Feed ไปลงทุนในกองทุน Master ต่างประเทศกองเดียวที่ชื่อกองทุน Wellington Global Impact Equity Fund นะคะขอพูดสั้นๆว่าเป็นกอง Wellington ละกันค่ะได้ซึ่งกอง Wellington เนี่ยหลักๆก็คือเขาจะเลือกเน้นคัดเลือกหุ้นนะคะที่มีอัตราการเติบโตที่ดีในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจหลักในการที่มีส่วนในช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทั่วโลกเลยนะคะโดยเขามีการใช้ทีมผู้จัดการกองทุนแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ30คนนะคะ30คนใช่ประมาณ30คนค่ะแล้วก็มีประสบการณ์เฉลี่ยเนี่ย16ปีนะคะค่ะเป็นทีมที่จัดสรรเฉพาะมาดูแลนโยบายการลงทุนแบบ impact investing โดยเฉพาะนะคะแล้วผลการดำเนินงานนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาในปี2016จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ชนะเบนช์มาร์กได้ในระดับที่น่าสนใจก็คือในระดับประมาณ 3% กว่าเช่นกันนะคะมาดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะว่าการลงทุนในบริษัทที่เหมือนกับมีส่วนช่วยในการลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเติบโตดีได้ยังไงนะคะเพราะว่าคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำตัวเป็นคนดีมันจะได้กำไรจริงหรอนะคะแต่ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าสินค้าอะไรเนี่ยที่ขายดีจริงๆอะค่ะมันคือสินค้าที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับผู้คนถูกไหมคะอยู่ในใจของผู้บริโภคใช่คือเพราะว่าคนที่จะมาซื้อของหรือซื้อบริการสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือแสดงว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเขามีความต้องการอะไรสักอย่างนั่นเองนะคะซึ่งในกองทุนเนี้ยเขาก็จะแบ่งตัวการลงทุนของเขาเนี้ยว่าโฟกัสอยู่ใน3กลุ่มหลักนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนคือเราเรียกกันว่า life essential ก็คือสิ่งจำเป็นในชีวิตบ้านที่อยู่อาศัยนะคะตัวสาธารณูปโภคต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมมันจะเติบโตดีคือถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยที่ราคาบ้านค่อนข้างแพงแต่ถ้าเราไปลงทุนในบริษัทที่เขาขายบ้านในราคาที่จับต้องได้ล่ะแสดงว่าคนเนี่ยน่าจะต้องอยากซื้อบ้านในราคาที่จับต้องได้มากกว่าถูกไหมคะมันก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีในระยะยาวนะคะหรือว่าถัดมาก็คือเป็นหุ้นในกลุ่มที่ช่วยในการพัฒนาในเรื่องของบุคคลค่ะถ้าฟังแล้วอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าหลักๆก็คืออาจจะอย่างเช่นเป็นหุ้นในกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีหรือกลุ่มสื่อสารนะคะในประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากนักนะคะอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มธุรกิจสื่อสารนะคะในประเทศบังคลาเทศนะคะเขาก็จะเลือกไปลงทุนในบริษัทที่มี market share อันดับหนึ่งนะคะอย่างบริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะขอไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าพูดกันง่ายๆก็คือชื่อไปเราก็จะไม่ได้คุ้นเคยแต่หลักๆธุรกิจเขาก็คือเขาครอง market share เนี่ยอันดับหนึ่งในประเทศบังกลาเทศมีสัดส่วนตลาดเนี่ย40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้ถ้ามองย้อนหลังไปสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวเรานิดนึงมีราคาค่อนข้างแพงค่าแพ็คเกจก็แพงแต่ทุกวันนี้เนี่ยมีมือถือกันสักคนละ2เครื่องโดยประมาณเครื่องนึงมี2ซิมอย่างนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประเทศอย่างบังคลาเทศหรือหลายๆประเทศในที่กำลังพัฒนาตามเรามาเนี่ยเขาก็จะมีการเติบโตในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมพวกนี้เพิ่มขึ้นตามหลังเรามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้มันเติบโตได้ดีในระยะยาวนะคะเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของเขาเนี่ยนับตั้งแต่จะตั้งกองทุนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เรียนไปเนี่ยได้สูงถึง
เฉลี่ยนะคะปีละ 17% โดยประมาณนะคะชนะ MSCI ASEAN World เนี่ยอยู่ 3.8% ถ้าดูเฉพาะปีที่แล้วนะคะที่เป็นปีที่เป็นเกิดสถานการณ์โควิดค่ะเขาก็ทำผลตอบแทนได้สูงถึง 31.2% นะคะชนะดัชนี MSCI ASEAN World ไปตั้ง 15% นะคะก็ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีนะคะเพราะนั้นคือเห็นว่าเราทำความดีเนี่ยเราก็ได้ผลตอบแทนที่ดีได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้เห็นห้อยท้ายของชื่อกองทุนค่ะพี่การเผื่อท่านไหนยังไม่ทราบนะคะมี hedge fund hedge นี่คือยังไงคะ hedge คือเราป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะเพราะว่าการลงทุนของกองทุนเนี้ย master fund เป็นต่างประเทศมีค่าเงินเป็นดอลลาร์ค่ะเราก็คือ hedge ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์บาท 100% ไม่เรียกว่า 100% คือเกือบเต็มแล้วกันนะคะตลอดเวลานะคะก็เลยเป็นการตั้งชื่อกองว่า hedge อ๋อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไปลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยการมีกองทุนเรา hedge ไว้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ hedge ก็คือเท่ากับเรามี position การลงทุนเป็นดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเรา hedge กลับมาก็คือเรามี position การลงทุนเป็นบาทเราก็เป็นคนไทยนะคะถือมีเงินใช้จ่ายอยู่ในไทยเป็นบาทก็ซื้อเป็น hedge ไว้มันก็ไม่ต้องคิดมากโอเคค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตดูคำถามสักนิดนึงนะคะที่มีท่านที่ฝากเอาไว้ในแชทนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะทีมงานขึ้นจอมาให้แล้วนะคะคำถามแรกค่ะพี่กั้งเขาบอกว่าเขาอ่ะลงทุนนะคะแล้วก็มักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่ากลยุทธ์การลงทุนมี2แบบคือ passive investment กับ active investment ตรงเนี้ยมันต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกลงทุนแบบไหนดีคะพี่กั้งอาจจะขอตอบเป็นในเชิงที่ว่ากองทุน passive กับกองทุนแบบ active fund นะคะมีความแตกต่างหรือข้อดีแตกต่างกันยังไงแล้วกันนะคะกองทุนแบบ passive fund นะคะหลักๆก็คือเขาเป็นกองทุนที่ลงทุนตามดัชนีใดดัชนีหนึ่งที่เขาเลือกมาเลยตลอดเวลาแล้วก็ข้อดีก็คือเขาจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกนะคะเพราะว่าไม่ได้ต้องมีทีมผู้จัดการกองทุนมากมายก็คือเป็นเหมือนระบบที่แท็กอินเด็กซ์ที่ระบุไปเลยนะคะข้อดีคืออย่างที่เรียนไปแล้วค่าธรรมเนียมถูกอีกข้อนึงก็คือเรารู้ชัดเจนตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นคืออะไรนะในขณะที่ถ้าเป็นกองแอคทีฟฟันก็คือเราจะมีผู้จัดการกองทุนมาบริหารจัดการลงทุนให้นะคะอย่างของ GNP เมื่อสักครู่เนี่ยมี7ท่านมาบริหารพอร์ตให้แน่นอนก็คือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยจะสูงกว่า passive fund นะคะเพราะว่ามีทีมงานเยอะแต่อย่างที่บอกไปก็คือข้อดีก็คือจะมีผู้จัดการกองทุนหรือทีมงานเนี่ยคอยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนตามความเหมาะสมของภาวะตลาดแต่ละช่วงเนี่ยให้กับเราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการนำมาใช้ก็อาจจะเรียกว่านำมาใช้ในส่วนที่ต่างกันอย่างกอง active fund เนี่ยก็จะเหมาะกับการที่เราเอาจะมาเลือกลงทุนในส่วนที่เป็น core port ที่เราพูดกันไปนะคะเพราะอย่างกอง GNP เนี่ยก็เป็น active fund นะคะทำไมถึงควรจะเป็น core port เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ core port คือเราเน้นซื้อแล้วก็ถือลงทุนไปยาวๆแล้วเราก็ต้องพึ่งพิงความสามารถของผู้จัดการกองทุนให้เขาทำผลการดำเนินงานที่ดีชนะเบนช์มาร์คได้ในระยะยาวนะคะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับการใช้ active fund ะนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือก active fund ที่ดีๆนะคะเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ชนะ benchmark อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะในระยะยาวแล้วเราก็ไม่ต้องไปคอยกังวลปรับพอร์ตไปปรับพอร์ตมานะคะมันก็จะเหมาะกับการที่ลงทุนเป็นคอในส่วนของ passive fund เนี่ยค่ะก็อาจจะเอามาใช้ในส่วนของการลงทุนในส่วนของ satellite ได้นะคะที่อย่างเช่นว่าที่เราคุยกันว่าเซทไลน์เนี่ยอาจจะทำเป็นในการเลือกลงทุนเป็นบางเซกเตอร์ตามภาวะเศรษฐกิจนะคะที่เรามีมุมมองนะคะอย่างเช่นช่วงนี้เศรษฐกิจอยู่ในขาฟื้นตัวเราอยากจะมีโพซิชันในส่วนของเซกเตอร์ฟินแลนเชียลมากขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปซื้อกองแพสซีฟฟันที่มีการลงทุนเป็นกลุ่มฟินแลนเชียลโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็สามารถสะท้อนโพซิชันที่เราอยากจะได้เนี่ยอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแอคทีฟฟันในส่วนนี้นะคะผู้จัดการกองทุนเขาอาจจะปรับพอร์ตไปในทางนั้นแล้วเช่นเดียวกันก็ได้มันจะอาจจะทำให้โพซิชันของพอร์ตเราเนี่ยมันมีน้ำหนักในส่วนฟินแลนเชียลเนี่ยเยอะเกินไปก็ได้อย่างเงี้ยนะคะ
แล้วอย่างนี้ของกอง G Impact ที่เมื่อกี้เราพูดไปเป็น Active Fund หรือ Passive Fund คะพี่จ๊ะค่ะในส่วนของ G Impact เนี่ยเขาก็เป็น Active Fund เหมือนกันแต่ว่าเราเอามาแนะนำเป็นส่วนของ Satellite เพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าส่วน Satellite เนี่ยเราก็อาจจะควรมี Satellite ที่มันเป็น Thematic การลงทุนในระยะยาวนะคะซึ่ง G Impact เนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาวนะคะเพราะว่ายังไงซะโลกเราเนี่ยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำก็ยังเป็นสิ่งที่คนต้องแก้ปัญหานะคะอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือพูดง่ายๆว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆมาแคชอัพประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ดีนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำไมสำคัญภาวะโลกร้อนนะคะเราเนี่ยน่าจะรู้สึกกันดีอยู่กรุงเทพค่ะร้อนมากไม่รู้จักหน้าหนาวมาหลายปีมากแล้วนะคะหน้าหนาวมี2วันนะคะจากสมัยก่อนหนาวเอามาใส่เลยนะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่คนคงจะให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในธีมเหล่านี้ก็คงน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้นะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง passive fund แล้วก็Active Fund ก็ต้องเลือกลงทุนให้เหมาะสมนะคะมาดูคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองเขาสอบถามมานะคะว่าเฟดเมื่อกี้เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเฟดนะคะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อเซกเตอร์ไหนบ้างทั้งในมุมของเชิงบวกแล้วก็เชิงลบค่ะพี่กั้งค่ะอาจจะต้องขออธิบายให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนั่นคือเพราะว่าสิ่งที่เฟดมอนิเตอร์หลักก็คือจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะคะคือปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจต้องเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้วเช่นกันนะคะก็ถ้าดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้นแน่นอนกลุ่มเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะคะก็คือจะเป็นกลุ่ม financial หรือภาคธนาคารนะคะที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารเนี่ยสามารถที่จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ที่เขาปล่อยกู้ไปเนี่ยให้สูงขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จะทำให้ผลการดำเนินงานเขาดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นแสดงว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ลดลงนะคะก็จะเป็นผลดีต่อภาค financial หรือภาคธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเติบโตตามเศรษฐกิจเช่นกันก็คือกลุ่มพลังงานนะคะเพราะว่าปริมาณการใช้พลังงานอย่างเช่นน้ำมันไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเติบโตสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นรวมถึงราคาพลังงานเช่นกันที่มักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ในขาดอกเบี้ยขาขึ้นและเศรษฐกิจฟื้นตัวนะคะส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในแง่ลบนะคะหลักๆง่ายๆก็คือกลุ่มที่มีหนี้สินสูงนะคะหรือว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยมีการใช้เงินลงทุนที่สูงค่ะก็ถ้ายกตัวอย่างก็คืออย่างกลุ่มพวกหุ้นยูทิลิตี้ค่ะคือสาธารณูปโภคนะคะอย่างเช่นพวกโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำนะคะเป็นต้นหรือว่าอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็นคอมมูนิเคชันเซอร์วิสในบ้านเราถ้ามองง่ายๆก็คืออย่างเช่นกลุ่มสื่อสารนะคะที่อาจจะต้องกำลังลงทุน 5G ขยายเสาสัญญาณให้ครอบคลุมในเขตต่างๆนะคะมีเงินลงทุนที่สูงก็อาจจะต้องมีภาระหนี้สินที่เยอะนะคะดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นก็คือเท่ากับมีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็จะได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะอ๋อก็เรียกว่ามีทั้งเซกเตอร์ที่ได้รับผลบวกและลบนะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเองก็ต้องติดตามข่าวเหมือนกันนะคะว่าเฟดจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยยังไงนะคะทีนี้มาดูอีกคำถามนึงค่ะเมื่อกี้เห็นคำถามเข้ามาเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะอันนี้จากท่านเดิมนะคะเขาถามมาว่าเขาได้ยินนะคะว่าการที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะพี่กั้งบางครั้งก็จะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มที่โกรธด้วยแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะลงทุนต่อหรือเปล่าถ้าส่งผลกระทบแบบเนี้ยค่ะค่ะอาจจะขออธิบายนิดนึงอาจจะฟังยากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นหลักในเรื่องของทางการเงินสักหน่อยแต่อธิบายว่าทำไมหุ้นในกลุ่มโกรธเนี่ยถึงได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มโกลด์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะมีอัตราการเติบโตที่สูงหรือมีกระแสเงินสดที่เข้ามาเป็นบวกเนี่ยในระยะยาวคือในระยะไกลคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังลงทุนอยู่นะคะแต่กว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเป็นอาจจะ2ปี3ปีข้างหน้านะคะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับเข้ามาเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันไกลพอเราคิดมูลค่าหุ้นหรือมูลค่าบริษัทคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยค่ะ
พออัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนที่คิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าหุ้นในกลุ่มโกรทเนี่ยถ้าเป็นขาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเขาจะเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้ามองกันง่ายๆก็คืออย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะช่วงมกราจนถึงมีนาเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของสหรัฐนะคะปรับเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ 0.9% ขึ้นมาไฮที่ 1.75% ตอนปลายปีมีนาปลายเดือนมีนานะคะหุ้นในกลุ่มโกรทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเฮลท์แคร์เองเนี่ยก็ปรับตัวลงหรือถึงแม้ปรับตัวฟื้นขึ้นมาในภายหลังเนี่ยก็แพ้ดัชนีในเอเชียโดยรวมอยู่ดีนะคะก็จะเห็นว่าไอ้สถานการณ์เนี้ยเท่ากับว่ากลุ่มโกรทเนี่ยเขาก็รับข่าวในเรื่องของการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นไปส่วนหนึ่งละนะคะจากนี้เนี่ยเรามองว่าแม้อาจจะเป็นเทรนที่เฟดอาจจะเริ่มลดการทำ QE ลงอาจจะเริ่มกลับเข้าสู่เทรนเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแต่เรามองว่าการปรับขึ้นของดอกเบี้ยรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในตลาดเนี่ยจะเป็นลักษณะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เร็วแล้วก็แรงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เรามองว่ามันก็อาจจะมีความผันผวนแต่ไม่สูงมากเหมือนเช่นต้นปีนะคะถ้ามองไปเนี่ยคือหุ้นในกลุ่มโกรทอย่างเทคโนโลยีหรือเฮลท์แคร์เนี่ยอย่างที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วเยอะเลยก็คือว่าเขาเป็นกลุ่มที่เป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปในอนาคตแล้วมันก็ยังไงก็จะมีการเติบโตในระยะยาวอยู่ดีนะคะคืออย่าง Aging Society เนี่ยไม่มีใครห้ามได้แน่นอนค่ะยังไงมันคือคนก็จะแก่ลงคนก็จะต้องใช้บริการเฮลท์แคร์มากขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่แค่คนแก่ลงอย่างเดียวนะคะแต่คือคนเราพอรวยมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าดู GDP โลกเนี่ยก็เติบโตขึ้นทุกปีคนเราพอมีเงินมากขึ้นก็อยากจะรักษาสุขภาพให้ดีมากขึ้นนะคะมันก็จะมีความต้องการในการใช้เซอร์วิสพวกเฮลท์แคร์เนี่ยมากขึ้นอยู่ดีหรือรวมถึงเทคโนโลยีนะคะเรามีเงินมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อความสบายมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีคือสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคือยังไงมันก็จะยังเติบโตได้ดีในระยะยาวเรามองว่าถ้าความผันผวนที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเนี้ยในช่วงที่อาจจะมีข่าวในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ตามเรามองว่าเป็นจังหวะในการที่จะทยอยเข้าไปลงทุนเพิ่มเพื่อลงทุนในระยะยาวมองว่าเป็นจังหวะนะคะจริงๆแล้วนะคะต้องเรียกว่าวันนี้นะคะแบบครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของภาวะตลาดต่างประเทศครึ่งปีหลังนะคะการลงทุนในต่างประเทศมีประโยชน์ยังไงนะคะใครเหมาะที่จะลงทุนต่างประเทศบ้างรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอพอร์ตเซ็ตไลท์พอร์ตแล้วก็ยังมาแนะนำกองทุน GNP นะคะแล้วก็ G Impact Hedge Fund ให้กับเราด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าครบถ้วนเลยนะคะพี่กั้งนะคะสำหรับนะคะท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามในช่องแชทได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะรวบรวมคำถามนะคะแล้วก็มาสอบถามพี่ก้างแล้วก็ตอบกลับไปให้กับทุกท่านนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่ฟังสัมมนาจบแล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะลงทุนนะคะในกองทุนรวมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทุน KKP GNP หรือว่ากองทุน KKP G Impact Hedge Fund นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาหรือว่าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ค่ะและสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาในวันนี้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะมีแบบประเมินค่ะส่งไปให้ท่านทำแบบประเมินว่าอยากจะให้เรานะคะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงการจัดสัมมนาอย่างไรหรือสนใจหัวข้อการลงทุนหัวข้อไหนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะฟีดแบ็กบอกเราได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่กั้งนะคะคุณธนัฏฐาวัชรานุกูลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุนบลจ.เกียรตินาคินภัทรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่กั้งไว้โอกาสหน้าอาจจะเรียนเชิญพี่กั้งมาร่วมจัดสัมมนากับเราอีกครั้งนึงค่ะยินดีเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้เราได้คำตอบไปแล้วนะคะซื้ออะไรต่อหรือรอไปก่อนนะคะสำหรับกองทุนรวมต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะเราควรที่จะเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เราลงทุนอย่างถ่องแท้และดียิ่งกว่านั้นถ้าเรามีผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในการแนะนำการลงทุนให้กับเราค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัมมนาครั้งหน้ากับ KKP Focus Forum วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ